รัฐมนตรีชัยวุฒิพูดตรงขณะเดียวกันสสสัมพันธ์น่าจะเป็นสสนราธิวาสก็พูดตรงไอ้เรื่องการทำโพลเช็คเรตติ้งสสไม่ใช่ประเด็นประเด็นก็คือท่านนายกท่านนายกไม่ไว้ใจผู้กองใช่แล้วจะเปิดสมัครประชุมสภาด้วยพูดกันตรงๆท่านนายกไม่ไว้ใจผู้กองเกรงว่าผู้กองจะสร้างวีรกรรมแทงข้างหลังรอยแผลรัฐบาลกลางสภาใช่พูดกันตรงๆพูดกันตรงๆความไม่วางใจตรงนี้มันขึ้นสูงเรื่อยๆแล้วก็เริ่มแสดงอาการไม่วางใจออกมาเรื่อยๆนะอย่างเช่นการกดดันให้มีการเปลี่ยนเลขาธิการพรรคเอาธรรมนัสออกจากเลขาพรรคพลังประชารัฐนั่นก็แสดงถึงความไม่ไว้วางใจขณะเดียวกันเรื่องสั่งการให้ย้ายที่ประชุมวิปรัฐบาลคนคุมเสียงสสฝ่ายรัฐบาลในสภาได้แหละย้ายจากสภามาประชุมที่ทำเนียบมันยิ่งตอกย้ำความไม่วางใจความหวั่นแวงว่าจะถูกแทงข้างหลังกลางสภามันยุ่งพอสมควรเอาละครับเราจะย้อนกลับไปที่คุณวิรัตรัตนเศษหนึ่งเป็นรองหัวหน้าพลังประชารัฐสองเป็นประธานวิปรัฐบาลและสามอื่นๆอีกมากมายไปกันที่คุณวิรัตครับเดี๋ยวสักครู่นะคะเดี๋ยวสักครู่ต่อสายไปที่คุณวิรัตรัตนเศษค่ะสักครู่หนึ่งรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐจนถึงเช้าวันนี้ต้องบอกวันนี้เลยนะคะเพราะว่าการเมืองภายในพรรคพลังประชารัฐเนี่ยขับเคลื่อนทุกๆนาทีทุกๆชั่วโมงเลยมันมีความเคลื่อนไหวตลอดเปลี่ยนได้ทุกวันเนี่ยเปลี่ยนได้ทุกวันเดี๋ยวช่วงนี้มันเข้มข้นไงงั้นต้องเช็คตลอดเลยกระแสมันจะเปลี่ยนไหมทิศทางมันจะเปลี่ยนขนาดไหนอย่างไรเดี๋ยวต้องไปฟังคุณวิรัตรัตนเศษจนถึงเช้าวันนี้นะคะสถานการณ์เป็นอย่างไรไปกันที่คุณวิรัตเลยนะคะสวัสดีค่ะคุณวิรัตค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณนายคุณอมรรัตพี่น้องประชาชนที่รับชมอยู่ทางบ้านครับผมวิรัตรัตนเศษรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐครับค่ะคุณพิรัตครับตำแหน่งหนึ่งเป็นประธานวิปรัฐบาลโอเคครบละ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 ที่จริงมีหมวกใบที่3ด้วยนะแกนนำกลุ่ม3ชแกนนำกลุ่ม3ชเอาให้ครบเอาครับเอาให้ครบที่นี่อย่างนี้ตั้งได้ปลดได้ครับตรงนี้ตั้งได้ปลดได้มันเป็นสัจธรรมที่นี่คุณวิรัตจำได้ไหมครับเมื่อวานสนทนากันนะครับผมถามคุณวิรัตว่าเรื่องที่ยุ่งๆทั้งหมดเนี่ยมาจากท่านนายกหวาดระแวงคุณธรรมนัสหรือเปล่าจึงไม่อยากให้คุณธรรมนัสยังอยู่ในตำแหน่งเลขาพรรคต่อไปอยากจะเอาออกเกรงว่าผู้กองธรรมนัสจะแทงข้างหลังนายกกลางสภาอะไรประมาณนั้นนะครับผมจำไม่ได้ว่าคุณวิรัตตอบอย่างไรนะครับแต่หลังรายการมีอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่ทำให้ผมต้องคิดเยอะและต้องย้อนกลับมาถามไปคำถามเดิมๆท่านนายกสั่งย้ายที่ประชุมวิปรัฐบาลกลับไปที่ทำเนียบสะท้อนถึงภาวะที่ยิ่งไม่ไว้วางใจเผลอๆจะไม่ไว้วางใจรวมไปถึงไม่ไว้ใจคุณวิรัตด้วยหรือเปล่าคุณวิรัตรู้สึกอย่างไรครับคำถามยาวมันก็เรียนอยู่เบื้องต้นก็คือสิ่งที่ถามเกี่ยวกับเรื่องท่านนายกที่ผมตอบได้เลยว่าท่านเป็นหัวหน้ารัฐบาลเนี่ยครับแล้ววันนี้มันก็จุ่มเสี่ยงต่อพรบพรรคการเมืองเนี่ยครับ28ข้อ20มาตรา28 29เนี่ยผมไม่พูดถึงประเด็นนี้ครับผมตอบตรงนี้เลยแต่ในส่วนของการที่หัวข้อไว้ว่าย้ายที่ประชุมวิปรัฐบาลเนี่ยผมก็อยากจะเรียนท่านผู้ฟังผู้ชมที่อยู่ทางบ้านเลยว่าห้องประชุมที่วิปรัฐบาลเนี่ยตั้งแต่ผมเริ่มเป็นในครั้งนี้อยากถามว่าย้ายมากี่แห่งย้ายมาเยอะเลยครั้งแรกก็ประชุมอยู่ที่หลักสี่พอมาอีกครั้งนึงต่อมาอีก6เดือนก็มาอยู่ที่ห้องที่วุฒิสมาชิกถามว่าในขณะเดียวกันเนี่ยในอดีตที่ผ่านมาผมก็เป็นวิปรัฐบาลเนี่ยมาหลายสมัยก็ประชุมอยู่ที่ในส่วนของทำเนียบรัฐบาลบ้างมาประชุมอยู่ที่ในส่วนของสภาผู้แทนราษฎรบ้างถ้าวันไหนถ้าเผื่อห้องในส่วนของทำเนียบรัฐบาลสะดวกเราก็จะไปประชุมแต่ในตอนช่วงนั้นทราบว่ามีการปรับปรุงทั้งห้องทั้งตึกไทยคู่ฟ้าทั้งในส่วนของตึกกรมบัญชาการทั้งตึกสันติไปตีแล้วก็ในส่วนของสสเองก็ย้ายไปย้ายมาเพื่อป้องกันการสับสนตอนนั้นเนี่ยเราก็พยายามมาอะไรที่เป็นความสะดวกของสมาชิกอ่ะเราก็พยายามตามนั้นแต่วันนี้เนี่ยทราบว่าในส่วนของตึกสันติไปตีที่
าปรับปรุงแล้วเรียบร้อยแล้วก็พร้อมที่จะใช้งานตอนแรกเนี่ยผมจะไปใช้วันที่หนึ่งนี้ด้วยซ้ำไปโอเคนะครับวันที่หนึ่งเลยเอาเปิดสมัยประชุมครั้งนี้กะเอาเลิกเอาใช้เลยแต่ก็เนื่องจากติดหลายอย่างอีกว่าในส่วนของบุคลากรที่จะไปประชุมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในบัตรเข้าออกผ่านทำเนียบรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นในส่วนของยานพาหนะที่จะต้องมีบัตรเข้าออกอะไรต่างๆซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ให้เร่งทำแล้วถ้ายังทำไม่เสร็จก็ให้สุดท้ายเลยก็คือขีดเส้นใต้เลยก็คือว่าตอนที่หนึ่งในส่วนเนี่ยทุกคนต้องส่งหลักฐานเอกสารให้พร้อมไม่พลาดเพื่อที่เราจะไปประชุมวันที่8พฤศจิกายนวันที่8เป็นนัดละวันได้ต้องสติสติครับตึกประชาการหนึ่งถามต่อไปว่าครับเมื่อกี้นี้ที่ถามต่อว่ามีนัยยะอะไรหรือเปล่าได้ถามใช่ไหมฮะครับค่ะไม่มีครับไม่มีฮะแล้วก็ในส่วนตรงนี้ถามว่าจะระบาดระแวงหรืออะไรมันไม่มีอะไรเลยถ้าคิดมากไปมันก็โอเคเป็นความคิดมันก็อาจจะมีปัญหาแต่ไม่อยากไปคิดอะไรเลยโอเคในส่วนที่ผมธรรมดาฮะเฉยๆอันนี้เรียนคุณนายคุณอมรรัตน์พี่น้องประชาชนนะครับครับโทษอีกครั้งนะครับนายกลุงตู่จะขอเปลี่ยนเลขาพรรคเพราะหวาดระแวงผู้กองนายกลุงตู่ให้ย้ายที่ประชุมวิปรัฐบาลก็เพราะหวาดระแวงคุณวิรัติตกลงไม่ใช่เลยใช่ไหมฮะไม่ใช่เลยใช่ไหมครับในส่วนของเลขาพรรคเนี่ยผมขอเรียนนี้ครับว่าในสุดที่ผมไม่ขอตอบเพราะตอนดูข่าวก่อนที่จะสัมภาษณ์ผมนี่ก็ดูหลายช่องฮะก็ออกไปในทิศนั้นไม่ว่าจะเกี่ยวข้องคุณชัยวุฒิก็ต้องถามคุณชัยวุฒิจะเกี่ยวข้องกับใครผมวิเคราะห์วิจารณ์ไม่ได้ okay. ผมข้อที่หนึ่งก็คือการเป็นวิปรัฐบาลประธานวิปรัฐบาลเนี่ยผมไม่ใช่เป็นผู้ขัดแย้งแล้วก็ยังพยายามทำตัวว่าเป็นผู้ประสานความขัดแย้งทั้งหมดทุกกลุ่มเพราะผมมีหน้าที่ในการที่จะต้องพาในส่วนของสมาชิกทำการบ้านใน okay. ส่วนของกฎหมายครับประตูหรือแม้กระทั่งการประชุมสภาเพื่อให้ลุล่วงตามเป้าหมายตามเจตนารมณ์ของในส่วนของวาระการประชุมครับเช้ามืดเมื่อวานลุงป้อมเรียกผู้หลักผู้ใหญ่บางคนของพลังประชารัฐไปกินข้าวต้มหมูแล้วก็ใช้จังหวะกินข้าวต้มหมูอารมณ์ดีๆเคลียอะไรบางเรื่องรอบนั้นคุณวิรัติไปร่วมกินข้าวต้มหมูด้วยหรือเปล่าครับไม่ได้ไปร่วมนะฮะในตอนเช้าเนี่ยเพราะผมคิดว่าผมจะทำงานในส่วนของกลางวันให้เสร็จผมจะมีก็มีบ้างกลางวันหรือไม่ก็รอบเย็นเลยเพื่อที่จะไปรายงานตอนนี้ทั้งวันเลยครับสรุปก็คือก็ทราบมาครับเมื่อวานนี้ก็ดูตามข่าวเมื่อกี้ก็ดูตามข่าวก็ก็มีทานข้าวต้มหมูกับตอนเช้าด้วยโอเคสรุปก็คือรอบข้าวต้มหมูคุณวิรัติไม่ได้ไปร่วมด้วยไม่ได้ครับไม่ได้รอบบ่าย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 อยู่ครับอยู่ในเหตุการณ์ใช่ไหมฮะก็อยู่ตลอดนะเล่าให้ฟังสักนิดสิครับว่าระหว่างน้ำตีชัยวุฒิกับผู้กองธรรมนัสครับเขาปะทะกันอย่างไรและหัวหน้าพรรคว่าอย่างไรครับคือในสิ่งเหล่านี้ผมต้องเรียนคุณนายคุณอมรรัตน์ว่าบางครั้งให้มันจบอยู่ในห้องแล้วแหละมันดีที่สุดถ้าไปขยายความต่อมันก็ยาวอีกอ่ะครับแล้วก็ข้อที่สองก็คือว่าเมื่อวานนี้ก็เขาบอกว่าจบกันนะต่อไปนี้เราไม่พูดอะไรกันแล้วเราก็จะมาเริ่มต้นกันใหม่ก็ทุกคนก็ยิ้มแย้มแจ่มใสกันดีผมก็ดีใจว่าการทำเปิดสมัยประชุมมาคราวนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรที่จะเป็นปัญหาก็ไปได้ฮะเดินได้โอเคเดินได้นะทีนี้เอางี้รอบบ่ายที่บ้านป่าลอยตอนหน้าหัวหน้าพรรคตอนหน้าลุงป้อมคู่ขัดแย้งก็นั่งประจานหน้ากันสุดท้ายจบใช่ไหมครับจบใช่ไหมครับจบครับจบครับคำถามที่สองก็คือไอ้ที่บอกว่าจบอย่างไรครับจบแบบผู้กองอยู่หรือจบแบบผู้กองไปครับก็ผมเมื่อวานผมสัมภาษณ์ไปรอบหนึ่งก็คือว่าวันนี้เนี่ยเราก็จะมาพูดคุยในกรรมการบริหารพรรคอีกรอบหนึ่งเมื่อวานเราคุยกับในส่วนของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในส่วนของพรรคพลังประชารัฐวันนี้เราจะคุยในส่วนของกรรมการบริหารพรรคซึ่งวันนี้ก็ยังไม่ทราบว่าจะมากี่ท่านก็คุยวันนี้อีกครั้งหนึ่งก็น่าจะจบหมดเพราะผมต้องยอมรับว่าท่านหัวหน้าพรรคก็คือท่านประวิตรวงสุวรรณเนี่ยท่านมีศาสตร์มีศิลป์ในการบริหารคนแล้วก็บริหารความขัดแย้ง
ได้ดีจริงๆก็คนนี้เนี่ยทุกอย่างผมคิดว่าขี้ขาดได้หมดโอเคทีนี้แสดงว่ารอบบ่ายเมื่อวานมันไม่เสด็จน้ำสิครับที่บอกว่าจบแล้วเนี่ยมันไม่เสด็จน้ำสิครับก็เรามีระเบียบวาระของการประชุมกรรมการบริหารพรรคเนี่ยก็อย่างน้อยๆเนี่ยมันไม่ได้มีเรื่องเดียวมันมีเรื่องที่ต้องรายงานการตั้งสาขาแต่ละจังหวัดครบหรือยังที่จะต้องเอาหัวหน้าภาคซึ่งมารายงานด้วยว่าจังหวัดนี้ทำพาร์มิลี่โหวตเขตไปแล้วกี่เขตภาคนี้ทำแล้วสักกี่เขตเพราะวันนี้การตั้งพรรคการเมืองเนี่ยถ้าไปดูพรบพรรคการเมืองเนี่ยมันไม่ได้ทำกันง่ายๆก็จะไปตั้งพรรคมาแล้วจะไปทำไม่รู้วันนี้ต้องทำพาร์มิลี่โหวตตัวแทนจังหวัดตัวแทนอะไรเยอะไปหมดครับแล้วคุณวิรัตครับเมื่อวานตอนเย็นๆสสพลังประชารัฐก็แวะเวียนไปคารวะลุงป้อมประจำเดือนก็เดือนละครั้งก็ต้องแวะเวียนไปคารวะกันนะครับปรากฏว่ามีคนเอาแบบสอบถามมาแจกให้บรรดาสสได้ตอบได้กรอกกันนะครับใครเอามาแจกใครทำแบบสอบถามครับก็เป็นเจ้าหน้าที่ที่ของในส่วนของฝ่ายธุรการของตัวท่านหัวหน้าพรรคนะครับซึ่งผมเองก็ไม่ทราบนะมาถึงก็เราเห็นมีอยู่แล้วก็ผมก็ยังคิดว่าเป็นเรื่องที่แปลกและดีไม่ใช่เป็นแบบติ๊กนะฮะเป็นแบบให้ท่านเขียนเลยหัวข้อแรกหน้าแรกก็ความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องหัวหน้าพรรคหน้าที่สองก็เป็นความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องเลขาธิการพรรคหน้าที่สามก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องคณะกรรมการบริหารพรรคเป็นอย่างไรแล้วก็หน้าที่สี่การปรับปรุงโครงสร้างพรรคควรจะเป็นในทิศทางใดคือพูดง่ายๆว่าถ้าเผื่อนั่งแล้วเขียนเนี่ยคนละประมาณไม่ต่ำกว่า10-15 นาทียังเขียนไม่เสร็จเลยเป็นข้อสอบอัตนัยเป็นข้อสอบอัตนัยไม่ใช่ข้อสอบปรนัยเขียนตลอดเลยฮะไม่ใช่แบบติ๊กนะฮะเป็นข้อสอบอัตนัยครับแล้วก็บอกออกมาอีกว่าไม่ต้องลงชื่อไม่ต้องนั่นเลยอยากเขียนอะไรให้เขียนให้เป็นจากความรู้สึกของท่านสมาชิกพรรคพลังประชารัฐโอ้ฮะทั้งหมดไม่มีทีมเลยฮะก็พูดตรงๆเลยอยากเขียนว่าอยากให้ท่านใดเป็นหัวหน้าพรรคอยากให้ท่านใดเป็นเลขาธิการพรรคแล้วก็การบริหารของคณะกรรมการบริหารพรรคเป็นอย่างไรคณะรัฐมนตรีที่พรรคส่งไปเป็นอย่างไรให้เขียนระบายความเงินออกมาเลยครับตกลงถามอีกครั้งใครจะเป็นเจ้าของไอเดียทำแบบสอบถามแล้วก็แจกให้กรอกกันเมื่อวานตอนเย็นๆครับเป็นไอเดียใครฮะใครทำฮะก็ถ้าผมเห็นอยู่ตรงนั้นผมก็ว่าท่านหัวหน้าพรรคเต็มมาคุณประวิตรไม่ใช่ผู้กองทำนะท่านหัวหน้าผมถ้าเรื่องนี้ต้องท่านนะโอ้เรื่องนี้ต้องผู้กองครับอ๋อฮะทีนี้เห็นบอกว่าท่านหัวหน้าพรรคท่านนั่งอ่านข้อสอบด้วยความตั้งใจอ่านทุกแผ่นเลยจริงไหมฮะจริงไหมฮะจริงครับเพราะว่ามีทั้งหมดเมื่อวานเนี่ยที่สุดท้ายเนี่ยผมดูยอดทั้งหมดเนี่ยจากบรรดาสมาชิก122เนี่ยไปประมาณ114ครบ114ก็เขียนก็กรอกกันครบแล้วก็ส่งกลับไปที่ลุงป้อมครบทั้ง114เลยนะฮะก็หมายความว่าพอเข้ามาก็แจกเอกสารแล้วก็แจกปากกาแล้วก็นั่งเขียนกันเลยพอนั่งเขียนกันเสร็จแล้วก็เอามาใส่ของตรงนี้เลยไปไหนก็ไม่ได้ออกไม่ได้เขียนไม่เสร็จก็ห้ามออกโอเคคุณวีระถามกันตรงๆตอบแบบฟันธงเลยนะตกลงใครสอบตกใครสอบผ่านครับหัวหน้าพรรคสอบตกสอบผ่านเลขาพรรคสอบตกสอบผ่านรัฐมนตรีที่พรรคส่งไปทำหน้าที่สอบตกสอบผ่านครับผลเป็นอย่างไรครับนี่ผมคงจะเห็นแต่ท่านหัวหน้าพรรคเนี่ยคราวนี้คิดว่า 99% เนี่ยท่านพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณอันนี้แน่นอนเลขาพรรคส่วนเลขาธิการพรรคนี่ผมคิดว่าสอบถามดูนะฮะแต่เท่าที่ผมก็เหมือนกับพรรคให้เป็นกรรมการคุมสอบก็เดินถามคนนู้นคนนี้บ้างแหละก็คะแนนเสียงนี่ภาพถ้าเกิดเทียบเป็น 100% ก็น่าจะ60-70% ที่จะเป็นท่านเลขาธิการพรรคท่านร้อยเอกธรรมนัสผม60-70ติ๊กให้เลขาพรรคผ่านครับและไอ้ที่ติ๊กให้รัฐมนตรีของพรรคสอบตกกี่เปอร์เซ็นต์ครับค
ันนี้มันเขียนได้ยาวในรายละเอียดที่มันคงไปดูมากไม่ได้ฟันธงเลยฟันธงเลยก็ธรรมนัสก็ผู้กองสอบผ่านได้คะแนนตั้ง 60-70% ใช่ไหมครับเอาแค่สองหัวข้อนี้ก็พอแล้วฮะเดี๋ยวคงมีข่าวออกไปเองโอเคคำถามสุดท้ายโอเคคำถามสุดท้ายวันนี้จะจบอย่างไรจบแบบผู้กองอยู่หรือจบแบบผู้กองไปครับเอากันชัดๆคือวันนี้เนี่ยมันก็ต้องอยู่ที่คณะกรรมการบริหารพรรคก็ต้องพูดคุยกันนะส่วนเราจะไปเดาใจทุกท่านใน26ท่านที่จะมาร่วมแล้วนั่งประชุมกันเนี่ยผมคิดว่าเดาใจลำบากมีอะไรก็คุยกันแต่ผมคิดว่ามันก็คงจะเป็นเรื่องที่ดีมันก็คงจะตั้งแต่กันยามาตุลาเป็นเดือน okay. กันยาเป็นเดือน okay. ตุลา okay. เป็นเดือนนี่เริ่มพิจารณาแล้ว okay. ก็ okay. วันนี้ถ้าเผื่อข่าวในหน้าสื่อมวลชนนี้ก็มีแต่พรรคพลังประชารัฐโอเคโอเคกับบ้านก็มีแต่พรรคพลังประชารัฐนี่เลยพี่น้องชาวบ้านข่าวโอเคโอเคสุดท้ายของสุดท้ายจริงๆคุณวิรัตสอบทานท่าทีของลุงป้อมจนกระทั่งถึงเย็นเมื่อวานเนี่ยลุงป้อมเอาอย่างไรกับเรื่องที่เกิดขึ้นครับยังจะอุ้มผู้กองต่อหรือเปล่าครับสอบทานถึงเย็นเมื่อวานนะท่านพี่ดนัยถามผมแบบนี้ว่าอุ้มหรืออย่างไรมันต้องเป็นในส่วนของคณะกรรมการบริหารพรรคที่คุยกันแบบนี้ก็อยากให้ผมตอบก่อนเลยวันนี้ผมก็คงจะต้องทำหน้าที่หมายความว่าพอหลังจากเสร็จการประชุมเนี่ยท่านก็คงจะต้องบอกว่าพี่รัฐลงไปแถลงข่าวโอเคทำหน้าที่โฆษกด้วยโอเคเพื่อตัวประกันใหม่มาที่ยังไม่ตั้งโฆษกเลยโอเคเดี๋ยวก็รู้วันนี้นะวันนี้น่าจะรู้ครับคุณวีระต้องกราบขอบพระคุณมากครับขอบคุณมากครับครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับพี่น้องประชาชนที่รับชมครับคุณนายคุณอมรรัตน์ครับค่ะขอบคุณนะคะคุณวีระรัตนเศรษฐ์ค่ะรองหัวหน้าปปชรแล้วก็ประธานวิปรัฐบาลด้วยความเคารพเดี๋ยวก็รู้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังการประชุมคณะกรรมการบริหารมันแค่พิธีกรรมในทางการเมืองมันจบก่อนประชุมเขาจะไม่ลากไปจบในที่ประชุมเพราะถ้าจะหาฉันทานุมัติในที่ประชุมมันเสี่ยงต่อการแตกหักมันเสี่ยงต่อการระเบิดเถื่อนและบาดหมางขัดแย้งรุนแรงใช่ดังนั้นเขาจะจบก่อนประชุมมันต้องมีคำตอบแล้วที่เขียนเมื่อวานอาจจะเป็นส่วนหนึ่งไปประกอบการพิจารณาและเหตุผลด้วยก็ได้ต้องจับตาคณะกรรมการบริหารพลังประชารัฐชุดนี้เกินครึ่งเป็นคนของ3ช.ค่ะคาดหมายได้เลยถ้าจบที่กรรมการบริหารจริงๆนะ มันจะจบอย่างไรทุกคนก็รู้แต่ในทางการเมืองอีกฝั่งเขาก็รู้ปล่อยให้มันจบที่กรรมการบริหารไม่ได้หรอกจบที่ลุงป้อมต้องจบที่ลุงป้อมลุงป้อมจะเอายังไงวันนี้จะรู้กันแน่นอนคำตอบจะมีและเหตุผลจะมาว่ากันจริงถ้าจะรีเซ็ตกันใหม่ง่ายที่เดียวหัวหน้าพรรคเราออกคนเดียวจบใช่ก็คือก็อาจจะมีทางออกนั้นก็ได้เราก็ไม่รู้ก็เป็นทางเลือกหนึ่งก็ต้องจับตาถ้าเกิดสมมติดูแล้วมันดูแล้วยุ่งๆมันยังไม่ชัดเจนก็นี่เลยลุงป้อมออกปุ๊บรีเซ็ตใหม่